าดูเรื่องของถนนทรุดตัวกันบ้างค่ะก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้วเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเพราะว่ามีภัยแล้งนะคะเมื่อวันก่อนค่ะถนนทรุดตัวในเมืองเลยนะคะที่ถนนวิทยุตรงข้ามกับโรงแรมพลาซ่าแอทินีอันนั้นเนี่ยลึกลงไปเกือบ2เมตรนะคะเพราะว่ามีการก่อสร้างแล้วก็พยายามที่จะนำสายไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้ดินปรากฏว่าเมื่อคืนนี้มีอีกหนึ่งจุดค่ะเป็นที่ถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะเป็นถนนอยู่ตรงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นหลุมขนาดใหญ่แล้วก็ลึกทีเดียวตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเร่งก่อสร้างจนล่าสุดสามารถใช้งานได้แล้วนะคะช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณถนนทางลงสะพานคลองมอนก่อนถึงซอยจรัญสนิทวงศ์12ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าแขวงท่าพระเขตบางกอกใหญ่กทมซึ่งเป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเกิดทรุดตัวเป็นหลุมขนาดกว้างประมาณ2ฟุตลึก2ฟุตค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนำกลวยยางไปวางขวางไว้นะคะพร้อมทั้งติดป้ายประกาศให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยทราบเรื่องด้วยขณะที่พนักงานเทศกิจเขตบางกอกใหญ่นะคะก็ได้นำทรายอัดนะคะมาพร้อมกับฉีดน้ำเพื่อไล่ทรายเนี่ยไปอุดรูพื้นที่ที่มีช่องว่างอยู่ในโพรงนะคะอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนะคะแล้วก็พยายามที่จะเทปูเนี่ยปิดปากหลุมเพื่อให้สามารถเปิดการจราจรได้ในช่วงเช้าวันนี้นะคะสาเหตุเนี่ยสันนิษฐานว่าที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูแล้งทำให้ทรายไม่อุ้มน้ำก็เลยเกิดการทรุดตัวขึ้นค่ะ